มาอีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันอยู่บ่อยๆเรื่องของเพื่อนบ้านจอดรถขวางทางเข้าออกนะคะแต่ครั้งนี้มาอยู่ตรงที่ว่าพอไปบอกให้เขาขยับรถหน่อยเนี่ยเจ้าของรถเขาตอบกลับมาเลยนะคะว่านี่มันเป็นถนนส่วนรวมถ้าจะจอดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขอใครแล้วก็ยังย้ำมาว่าเดี๋ยวเขาจะทำแบบนี้อีกค่ะแต่มันเป็นแต่น้องไม่ค่อยได้มาไม่ใช่เหรอใช่ครับมันผมไม่ได้อนุญาตนะครับผมไม่ได้อนุญาตเลยก็เป็นที่ส่วนรวมนี่ครับที่ส่วนรวมมันฝางทางหน้าเข้าหรือว่าอ๋อน้องไม่ได้มาอยู่ตลอดนี่ครับใช่ไหมใช่ครับเออน้องไม่ได้มาอยู่ตลอดไงคือมาจอดหน้าบ้านผมนะหน้าบ้านผมแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าบ้านไม่ได้ไงน้องไม่เคยจอดรถในบ้านเอ้าผมก็อยากจอดตอนไหนผมก็หน้าบ้านผมก็เข้าจอดน้องต้นไม้แล้วน้องก็กลับอ่ะผมไม่ได้อนุญาตที่บ้านผมผมจะเข้าไม่ได้อนุญาตอะไรที่มันที่ส่วนรวมที่ส่วนรวมมันจอดขวางข้างเข้าบ้านผมนะไม่ได้ก่อนถ้าสมมติว่าพี่จะมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่มาอยู่หรือว่าพี่มาบ่อยอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะพวกหนูไม่จอดแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนพี่นานๆทีอ่ะค่ะแล้วจริงๆเพื่อนบ้านควรจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคือโอเคแหละมันเป็นส่วนกลางแต่ว่าไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอะใช่แล้วถึงไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านเขาแล้วพอณวันที่พ่อเขาจะมาเนี่ยก็เขาก็เข้าไม่ได้ค่ะเพราะผมมาจอดก็เลยปวดหัวนะคะจะแก้ปัญหายังไงเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในซอยพระยาสุเรน35ในกรุงเทพอะค่ะทีมข่าวเราก็สอบถามไปที่คุณแอนดี้เจ้าของบ้านที่เจอปัญหาว่าถูกจอดรถขวางทางเข้าออกคุณแอนดี้ซื้อบ้านหลังนี้มาปรับปรุงเพื่อรอขายซึ่งก็จะเข้าไปตรวจความเรียบร้อยของบ้านทุกๆ2วันวันเกิดเหตุตอนแรกเลยเนี่ยเป็นช่วง2ทุ่มของวันที่31มีนาคมนะคะไปถึงเข้าบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเจอรถจอดขวางประตูหน้าบ้านอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไอ้การมาจอดขวางหน้าบ้านมันก็ไปบังป้ายประกาศขายบ้านเขาด้วยซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครที่ไหนนะเขาก็เลยเขียนใส่กระดาษเตือนครั้งที่1จงเคารพในสิทธิของผู้อื่นความเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เขียนกระดาษแบบนี้ไปแปะไว้นะคะต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะคือวันที่2เมษายนก็กลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยมีจดหมายลักษณะเป็นกระดาษเขียนตอบกลับมาเสียบไว้ที่ตู้ไปรษณีย์ค่ะเขาตอบมาแบบนี้ค่ะถนนสาธารณะเตือนครั้งที่1ไปศึกษามาใหม่วงเล็บสมองลงชื่อไว้ด้วยแล้วก็ระบุบ้านเลขที่ให้รู้ไปเลยว่าใครเป็นคนเขียนทีนี้คุณแอนดี้ก็เดินไปถามเพื่อนบ้านที่เอากระดาษข้อความมาเสียบไว้แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะคะทีนี้คุณแอนดี้บอกว่ายืนยันนะไม่ได้อยากมีเรื่องเลยอ่ะขอแค่ว่าอย่ามาจอดรถขวางหน้าบ้านได้ไหมเพราะเขาเข้าออกไม่ได้ที่อีกฝ่ายอ้างว่าถ้าจะเข้ามาให้บอกแล้วจะมาเลื่อนรถมองว่าแบบนี้มันตักกะไม่ได้การจะเข้าจะออกบ้านเราเองเนี่ยทำไมเราจะต้องคอยไปบอกเพื่อนบ้านก่อนแล้วบางทีเราจะเข้ามาที่อย่างคืนเราจะเข้ามาตีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคอยไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาเลื่อนรถหรอซึ่งมันเป็นหน้าบ้านเราเขาก็มองว่ามันไม่สมควรและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องคอยทำแบบนี้เพราะจริงๆหมู่บ้านมีที่จอดให้หลังละ1คันอยู่แล้วแต่บ้านคู่กรณีไปต่อเติมและก็มีรถหลายคันทำให้บ้านของเขาไม่มีที่จอดรถก็เลยเอารถของตัวเองไปจอดปิดทางเข้าออกบ้านคนอื่นทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนฟังเสียงคุณแอนดี้ค่ะเอาตรงๆก็เซ็งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะไปทะเลาะอะไรกับเขาเราก็แค่ไปบอกที่อย่ามาจอดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นนะก็ตัดกากเขาก็เป็นอย่างนั้นไงครับถ้ามองใจเขาใจเราก็มาจอดฝังประตูทางเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็ซื้อบ้านมาด้วยความภาคภูมิใจผ่อนบ้านเขาก็ผ่อนของเขาเองก็ไม่ได้ให้แบบเพื่อนบ้านมาช่วยผ่อนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมาแบบขออนุญาตไปบอกหรือว่าไปแจ้งบอกว่าเพื่อนบ้านก็มาเลื่อนรถให้หน่อยทุกวันเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะครับมันก็อย่างที่บอกอะมันความสมควรมันก็ไม่มีผิดกฎหมายมันก็ผิดอยู่แล้วใจเขาใจเรานะคะทีนี้เราก็ให้ฟังความสองด้านเอามาฟังทางคู่กรณีหน่อยเพื่อนบ้านที่เขาออกมาจอดรถขวางเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าความจริงเนี่ยนะคะพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ไปจอดรถขวางหน้าบ้านอีกหลังตลอดเวลาแต่การที่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขียนโน้ตมาไว้ที่รถมองว่าเป็นถ้อยคำที่รุนแรงมองว่าอาจจะทำให้ครอบครัวเขาไม่ปลอดภัยนะคะเรื่องแบบนี้คุยกันดีๆก็ได้เพราะเป็นเพื่อนบ้านกันและนอกจากนี้เรื่องที่เอาไปโพสต์ลงโซเชียลทำให้ครอบครัวเขาเสียหายบางข้อความลักษณะคุกคามด้วยเนี่ยก็ทำให้คุณพ่อเขาตัดสินใจที่จะไปแจ้งความที่สน.คันนายาวเพื่อดำเนินคดีเลยนะคะทีนี้วันนี้เลยผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับทางคู่กรณีเขาก็ยังยืนยันนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้จอดขวางหน้าบ้านหลังนี้ทุกวัน
สงกรานต์นี้เขาก็จะย้ายบ้านแล้วนะคะและที่ผ่านมาไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆแต่ว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันไม่มีที่จอดจริงๆจึงมาจอดในที่เกิดเหตุเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายนานๆทีถึงจะกลับบ้านส่วนตัวเองก็เข้าใจเจ้าของบ้านว่าใครๆอยากจะเข้าบ้านสะดวกแต่ตนก็อยากอธิบายว่าปกติจะมีรถของบ้านอื่นไปจอดหน้าบ้านคู่กรณีเหมือนกันแต่ไม่เจอเจ้าของบ้านพอตนไปจอดเนี่ยดันไปเจอเจ้าของเขากลับมาเจอพอดีก็ยอมรับนะคะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนใช้อารมณ์ในการโต้เถียงกับคู่กรณีด้วยแต่ที่ทำไปก็เพื่อปกป้องลูกตัวเองเท่านั้นค่ะค่ะแล้วหนูกำลังจะบอกพี่เขาว่าโอเคเดี๋ยวหลังสงกรานต์เนี่ยรถคันนี้จะถูกย้ายออกไปค่ะแล้วก็จะไม่ได้ไปจอดหน้าบ้านพี่เขาแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยค่ะคือปกติเนี่ยก็จะจอดข้างหน้าซอยค่ะแต่วันนั้นน่ะมันไม่มีที่จอดจริงๆแล้วก็หนูเห็นว่าพี่เขาไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยน่าจะเอารถไปจอดตรงนั้นนะคะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยซึ่งตอนนั้นหนูเข้าใจนะคะในมุมของเจ้าของบ้านใครก็อยากจะแบบเข้าออกบ้านง่ายๆแต่ว่าเหมือนหนูก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญว่าวันนั้นแบบหนูมาจอดอยู่มาเรียกได้ไหมแบบว่าไม่ได้อยากให้มาเรียกทุกครั้งแล้วก็เพราะว่าหนูไม่ได้ไปจอดบ้านเขาทุกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันรถที่มันเป็นส่วนเกินที่เป็นเจ้าปัญหาเดี๋ยวจะย้ายไปแล้วก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีนะคะใจเขาใจเรานะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้